บอลการเมาตามมันเลยโดนเลยโดนนะฮะไปเลยHello และสวัสดีทุกคนนะครับผมกับเช้าวันใหม่ที่นี่นะฮะพัทยาครับผมก็มีวิวสวยๆนะตอนเช้าแบบนี้น้ำตกนะจ๊ะโอเคไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะฮะตามมาเลย go พัทยาใต้นะครับผมพัทยาใต้13นะฮะตอนกลางวันนะฮะเอาจริงก็ไม่คึกคืนเท่าตอนกลางคืนนะร้านค้าต่างๆก็ปิดไปเยอะมากๆเลยนะฮะบันจี้จัมพัทยานะฮะเราจะโดดบันจี้จัมกันนะครับผมอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe นะฮะผมก็อันนี้คือครั้งแรกของผมนะแต่ว่าความกล้าในพิกัดนะฮะแต่ก็ไม่รู้นะฮะขึ้นไปข้างบนอาจจะแบบลงมาก็ได้นะครับผมราคาณตอนนี้นะฮะ 2,500 บาทต่อ1จัมนะฮะก็คือโดดลงมานะฮะเหมือนจะซูซายนะครับฆ่าตัวตายนะครับเสียเงินด้วย 2,500 เสียวแทบตายอีกต่างหากนะครับไปดูอะไรดีกว่าบ้าง Let's goIt started cool. นี่นะครับวิธีทำของเขานะฮะโอเคมันคือเอาจริงเร็วมากนะถ้าผมโดดนี่มันถือว่าแบบมายังไม่ถึง10ถึงไม่ถึง10นาทีอ่ะเสียเงิน 2,500 แล้วก็ได้ความเสียวOh my god, everyone, look at this. Look at this view. How many floors? 120. ตอนนี้อยู่ที่ชั้น20นะครับทุกคนว่าตรงนี้ใครยังไงเอาเรื่องไป Good morning. Okay, man, we are here. Things look good. I'm talking to you. A little bit more. Okay, now you're good, man. Anytimeเป็นความกล้านะฮะทุกคนกล้าหรือเปล่าตามมันเลยโดนเลยสุดยอดนะฮะไปเลยโอเคบันเจอร์เอาจริงตอนเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้มันเหมือนแบล็งไปประมาณ2วินาที3วินาทีนะเออโอเคสุดยอดเลยทุกคนยอดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดัดดี้เท่ป่ะเท่ไหมดัดดี้เท่ไหมนิกกี้บอกมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับนิกกี้บอกเบเบอันนี้ไปได้เลยใช่ไหมครับผมครับผมไปขอบคุณมากครับน้องอ๋อซึ่งดัดดี้เท่ป่ะเท่ป่ะแน่นป่ะดัดดี้จ่ายให้หนูขึ้นมาเอาไหมไม่หรอโอเคนั่นคือหน้าร้านเลือดหมูคุณสีครับผมโอเคหลังจากกระโดดบันจี้จัมมาเหนื่อยๆนะฮะไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยนะโอเคก็เลยต้องมาหาอะไรกินหน่อยนะฮะเกาเหลานะฮะต้มเลือดหมูที่นี่นะฮะนี่ของผมชุดเต็มจัดชุดใหญ่นะฮะนี่คือพิเศษแล้วนะแต่ว่ารสชาติใช้ได้เลยนะฮะร้านนี้คือร้านในตำนานนะจ๊ะเลือดหมูคุณสีคุณสีไม่ใช่คุณใสการันตีโดยแดงเอามากินกันนะจ๊ะมากินกันนะจ๊ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากโดดบันจี้จัมพ์นะฮะที่พัทยานะครับผมมันชื่ออะไรวะตัวเอง
X Bungee X Bungee นะฮะคุณก็จะได้ certificate มานะครับผมแล้วก็จะได้วิดีโอก็ขอบอกว่ามันเพียงแค่คำเดียวนะฮะ just do it นะครับผมก็แค่ just jump it แค่กระโดดออกมานะครับผมแค่นั้นเองนะฮะที่คุณต้องทำนะครับผมใช้เวลาอยู่บนนั้นประมาณผมว่าน่าจะ1นาทีหรือ2นาทีประมาณนี้นะที่ผมแบบเฮ้ยโหไม่กล้าหรืออะไรประมาณนี้มันสูงอะไรเงี้ยแต่ลองคิดดูนะฮะว่าคือยังไงเขาก็เซฟเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเสียวอะไรตรงไหนบ้างเราต้องเจออะไรบ้างนะฮะมันก็คือมีแค่ความเสียวแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะมานะฮะก็มาได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนะฮะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผม See you later บ๊ายบาย